ครับตรงนี้ผมอยู่บนเขาตะเกียบนะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตำนานเขาตะเกียบเนี่ยมีเรื่องนิทานโบราณมีอยู่ว่าตาม่องไล่เนี่ยมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแล้วคนนี้มีชายหนุ่มมาติดพันสองคนคนหนึ่งเข้าทางคุณแม่ว่าที่แม่ยายก็เชียร์อีตาคนนี้ส่วนตามมองไล่ก็เชียร์อีกคนหนึ่งครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็สองคนนี้ก็มาขอลูกสาวครับตามมองไล่ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ตัดสินใจไม่รู้แยกลูกสาวออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันครับแล้วข้าวของก็กระจัดขว้างกระจัดกระจายลูกสาวสองลูกสาวคนเดียวที่ถูกแยกร่างครับกลายเป็นเขาตะเกียบเป็นเขาคู่นะครับมีสองลูกเห็นอยู่เนี่ยก็อีกลูกหนึ่งนะครับและทางซ้ายก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะครับต้องมองจากด้านล่างจะเห็นเป็นสองลูกเท่ากันนะครับก็คือเขาตะเกียบมีภูเขาสองลูกนะเรียกเขาตะเกียบเหมือนกันข้างบนก็เป็นเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วนะครับมันเหมือนกับเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์นะครับบนสวรรค์ก็มีพระเขี้ยวแก้วอยู่บนเจดีย์จุฬามณีเหมือนกันเนี่ยครับคือจำลองมานะครับทุกคนที่เป็นศาสนาพุทธนะครับเวลาตายเขาจะเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือเพราะว่าเวลาคนผู้นั้นขึ้นสวรรค์ไปจะมีดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้กราบสักการะพระเกี้ยวแก้วบนจุฬามณีที่สวรรค์นะครับนั่นเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์นะครับเอาดอกไม้ใส่มือไปทุกคนนะครับเวลาเผาก็พนมมือจับพนมมือแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนครบนะครับขึ้นไปไหว้พระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแต่นี่โลกมนุษย์ก็มีพระเขี้ยวแก้วเหมือนกันอยู่ที่นี่แห่งหนึ่งครับพระเขี้ยวแก้วตรงนี้บนเขาตะเกียบนี่แหละครับใครมีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะก็ได้นะครับหรือจะรอไปไหว้ที่บนสวรรค์ก็ได้นะครับไหว้ได้เหมือนกันรอให้ขึ้นสวรรค์ก่อนได้อยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นสวรรค์โลกมนุษย์ก็มีพระเกี้ยวแก้วให้เราไปกราบไหว้เหมือนกันนะครับนะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันบ่อยๆนะครับเขาตะเกียบมีสองลูกนะตำนานก็บอกแล้วนะครับโดยที่นี่ก็มีลูกน้องของเฮ่งเจียเยอะเวลา ซื้ออะไรมานี่ก็ต้องระวังหนึ่งระวังนิดนึงเขาจะแย่งครับเนี่ยลูกน้องแห่งเจียเนี่ยเป็นกะไรกับแห่งเจียเนี่ยจะมีเยอะมากครับนะถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่สนใจครับแต่ถ้าเรามีอะไรอยู่ในมือปุ๊บมันจะมาแย่งทันทีครับนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่ถือขนมมาด้วยเนี่ยครับ
ถ้าผู้ปกครองเนี่ยถ้าขึ้นไหว้เนี่ยอย่าให้เด็กกินอะไรถืออะไรมากินเด็ดขาดมันแย่งหมดครับเนี่ยวันนี้มันแย่งครับก็มาถึงตรงนี้ก็มาตัวเปล่าครับไม่ต้องถืออะไรส่วนดอกไม้ทูบเทียนมันไม่แย่งอยู่แล้วครับแม้ขนาดถุงมือผมก็เอาเก็บไว้ในนี้นะครับถ้างั้นไม่ไหวมันเอาไปหมดถ้าเกิดไม่เก็บไว้ในนี้มันเอาไปหมดนะครับแล้วก็ต้องก่อนใส่เขามองซ้ายมองขวานะครับถ้าเรามาหลายคนมันจะเอาคนเผลอครับคาบถุงมือไปเลยนี่นะครับเวลาขึ้นเขามาก็ไม่ยากครับรถมาใส่เล็กมาใส่ใหญ่มาด้วยมาได้ง่ายครับทางก็จะชันนิดหนึ่งต้องมีทักษะการขี่พอสมควรนะครับก็จะชันที่หนึ่งครับถ้าผมเอา 500X มาก็จะยากกว่าอันนี้ NC จะสบายง่ายกว่าครับเพราะเราก็แค่บิดคันเร่งอย่างเดียวบิดคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกนี่นะครับง่ายๆจะหยุดตรงไหนก็ได้ที่จริงเบรกมือก็มีนะครับค่อยดูกันอันนี้ก็จะได้กินหอมกับกินคาวไปพร้อมกันกินหอมปิ้งปลาหมึกกับกินคาวอาหารทะเลนะครับได้สองอย่างมันมีทั้งที่กำลังเผาแล้วก็สดๆมาจากทะเล
จากตรงนี้จุดที่ลงจากเขาตะเกียบครับผมก็จะพาท่านไปที่อุทยานราชพักนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้หัวหินไปอุทยานนะครับไปยังไงนะครับคือไปทางนี้นะครับขั้นแรกก็ไปตรงทางเข้าก่อนครับมาทางจุดเดิมที่มีคนโบกธงอย่างนี้ครับเขากำลังทำถนนกันไปที่ไหนมีแต่คนโบกธงขึ้นเรียบน่าจะเรียบ
เรียกไปได้หรือว่าขึ้นได้เลยคุณรู้นะเวทีไม่ต้องขึ้นมีถนนไปด้านข้างไปได้ไหมเปได้ไหมหรือว่าต้องยูเทิร์นยูเทิร์นดีกว่าเดี๋ยวหลงยูเทิร์นแล้วขึ้นสะพานไปข้างบนเนี่ยนี่คือหัวหินหัวหินเป็นถิ่นมีกุ้งปูปลาครับหัวหินมีกุ้งมีปูมีปลาหัวหินเป็นถิ่นมีกุ้งนี่นะครับยูเทิร์นไปเลยขึ้นข้างบนไปอุทยานราชพฤกษ์ถ้าตรงไปก็เป็นราชวังใกล้กังวลถ้าช่วงเวลาปกติไม่ใช่โควิดนี่ก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับยูเทิร์นตรงนี้ครับ
พุทธชโยภูมาหัวหินครับสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ15นะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วนะครับอุทยานราชพฤกษ์เรามาถึงอุทยานราชพฤกษ์แล้วคงจะปิดนะครับปิดแต่เราเข้านิดหนึ่งเราแค่ไปวนๆดูนิดหน่อย
งนี้ก็บ้านหัวนาครับหมู่บ้านหัวนาทางด้านซ้ายมือเนี่ยแม่หมู่บ้านหัวนาโด่งดังที่มีลำวงบ่อยๆตรงนี้ครับThank you.
ตัวเมืองหัวหินก็คนเบาบางรถตู้กรุงเทพประจวบปราณบุรีนี่ก็ปกติดีครับเดินตามปกติThank you.
วัดห้วยสายใต้หน้าวัด